สวัสดีครับวัยรุ่นเป็นไงดีครับวันนี้เรากินช็อปออนทัวร์ภาคใต้วันนี้วันอาทิตย์ที่21เวลาบ่ายสองแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ชุมพรเมืองชุมพรเรามาทำรถลูกค้าประจำเราอีกหนึ่งคันลูกค้าบอกว่าให้มาเช็คไฟเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟให้หน่อยพอเช็คแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวไม่ติดเลยเช็คมาก็ไฟเลี้ยวติดข้างเดียวติดดวงเดียวเราก็เลยทำการเอามิเตอร์จิ้มเช็คระบบมันปรากฏว่าที่ตัวระบบที่เบ้าไฟแต่ละเบ้าระบบปกติเลยเปิดเลี้ยวมาเปิดกำเบรกมาลีมาเราก็เลยถอดหลอดไฟออกมาดูถึงเห็นแล้วเราก็เจอเราไปเห็นที่รถเขาว่าหลอดไฟขาด3ดวงเราก็เลยทำไมมันถึงขาด3ดวงร้อนละลายจนขาดเหรอถ้าร้อนละลายจนขาดเราก็เลยไปดูขั้วปรากฏว่าพอเอาหลอดดีไปใส่ก็ไม่ติดเราก็เลยไปดูที่ขั้วมันละลายจมหมดเลยก็คือพอขั้วมันละลายจมอะเอาหลอดไปใส่เนี่ยขั้วตูดมันไม่ถึงกับขั้วตูดหลอดไฟมันไม่ไปถึงกับขั้วในเบ้าเราก็เลยทำการมันเหลือหลอดดีอยู่หลอดนึงเราก็เลยทำการเนี่ยบักกี้หยอดที่ตูดมันให้ตูดขั้วมันสูงแล้วก็ไปลองดูปรากฏว่าใช้งานได้ปกติเลยปรากฏว่าใช้วิธีนี้แล้วใช้งานได้ปกติเลยเราก็ซึ่งเขาไม่อยากจะเปลี่ยนโคมใหม่เราก็ไม่ได้อยากจะยัดเยียดไปแต่งให้เขาเราก็จะแก้ไขให้เขาชั่วคราวแต่การแก้ไขชั่วคราวเราก็ต้องทำให้เขาใช้ได้ชั่วโคตรเข้าใจไหมไม่ใช่ทำชั่วคราวก็ใช้ได้ชั่วคราวเราก็เลยวิ่งเข้าเมืองชุมพรวิ่งเข้ามาในเมืองซึ่งวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ร้านเปิดน้อยมากแต่พอดีเมื่อกี้เราผ่านมาเราเห็นพอดีเราก็เลยออกมาซื้อให้ออกมาซื้อหลอดไฟ4ดวงเสร็จแล้วเราก็จะกลับเอา4ดวงเนี้ยไปเอาบักกี้หยอดตูดให้ตูดมันนูนขึ้นเหมือนกันทั้ง4หลอดแล้วก็เสียบกลับไปใช้งานจะใช้งานได้มั้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเราที่แก้ไขให้ชั่วคราวแต่ต้องสามารถใช้ได้ชั่วโคตรไปเดี๋ยวเราไปหาเขาที่บ้านกันเพราะว่าเราออกมาซื้อหลอดไฟกันโอเคไปรุ่นไปห่วงละลายห่วงจมนี่เราก็แต่ง